นะครับเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้นะเราพูดกันอยู่ข้างบนเนี่ยเจ้าของบ้านนี่ก็นั่งฟังกันอยู่นะฮะก็น่าจะพอรู้เรื่องราวคร่าวๆแล้วคราวนี้เนี่ยสิ่งนึงเนี่ยที่จะต้องแก้ไขกับเรื่องของกรรมอะไรนะอ๋อบุพเพกตบุญญตาทำยังไงอ๊อฟเองนะบ้านนี้จะเป็นบ้านหลังแรกที่จะพูดว่าหาคนบวชเถอะหาคนบวชเถอะใช่แค่รู้สึกแบบนั้นจริงๆคือเหตุอย่างของคุณแม่ที่เกิดเนี้ยอันเนี้ยกรรมเก่าอย่างเด่นชัดคือไอ้โรคเนี้ยโรคสโตรกเนี่ยเวลามันเกิดเนี่ยมันนึกจะเกิดก็เกิดนะพี่เจนี่ขนาดนอนหลับอยู่เฉยๆดีๆนะคนผอมคนแข็งแรงคนออกกำลังกายมันจะเป็นก็เป็นบางคนดูแลรักษาถือศีลไม่กินเหล้าดูบุหรี่มึงจะเป็นก็เป็นเพราะฉะนั้นพวกนี้มันเป็นโรคเวรกรรมมันไปล็อกสเปคไม่ได้และอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ก็คือว่าพอหลังจากออกบ้านนั้นมาอยู่นี่ทุกคนก็เริ่มมีปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยเริ่มหน้าที่การงานจนถึงน้องคนสุดท้ายที่มาอยู่ก็เป็นคนปิดออปชันนี้คือทำให้กรรมนี้มันสมบูรณ์ใช่สมบูรณ์แบบคืออยู่ครบองค์แล้วใช่อย่างนั้นเหรอใจมันถึงพร้อมมันก็เล่นครบหมดเลยอ่าฮะยังดีที่ยังมีกุศลเก่าคือการทำบุญทำกุศลเก่าให้เรามาเจอกับเขาครับเพราะถ้าเราไม่ได้มาเจอกับเขานะวันนี้เขาก็จะค่อยๆลงไปอันนี้เราไม่ได้ว่ากันครับคุณพ่อทำก่อสร้างเป็นผู้รับเหมาครับเมื่อถึงจุดๆนึงก็ต้องขายเครื่องมือทำมาหากินเอามาใช้จ่ายในชีวิตพี่น้องทุกคนลูกเต้าก็แตกกระสานสั้นเซ็นไม่รวมอยู่หรือแม้แต่กระทั่งสุดท้ายอาจจะต้องขายที่ขายบ้านอื่นๆอันนี้คืออาจารย์เต้กำลังบอกว่าอนาคตข้างหน้ามันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้มันมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้แน่นอนแต่ถามว่าผมก็ยังถืออย่างที่บอกครับว่าต้องหาอุปปีคือตัวตัดกรรมตัดโชคเลยที่เป็นอกุศลเขาเนี่ยให้พอให้หยุดคราวนี้ในเรื่องของสิ่งที่คุณเห็นในเรื่องของอดีตชาติที่บอกว่าเขาเคยเป็นคนในวังเดียวกันเป็นคนในกลุ่มเดียวกันละกันก็คือมันก็ถูกเรียกมาครับเพราะว่าสิ่งภาพที่เห็นก็คือที่นี่มันคือด้านหลังของวังครับวังหนึ่งซึ่งมีมุกกลางเหมือนที่บ้านที่พี่เขาสร้างที่สุพรรณครับเป็นวังแบบนั้นละกันซึ่งวังด้านหลังของอันเนี้ยมันก็เป็นสถานที่ที่หนึ่งละกันที่บอกพี่เจไปเนาะว่ามันก็มีเดินลูกหลวงอ่ะเป็นลักษณะเนี้ยเป็น6มุกอย่างเงี้ยเหมือนกันแล้วก็เป็นบ้านตรงกลางอ่ะหมายถึงว่ามุกกลางก็จะเป็นเหมือนที่บ้านพี่ที่สุพรรณเหมือนกันที่อยู่ที่สุพรรณบุรีที่ว่าปลูกแล้วไม่ได้ไปอยู่ที่ไม่ได้ไปอยู่เพราะว่ายังไงมันก็อยู่ไม่ได้อันนี้คุณพิมพ์บ้านที่ปลูกเนี่ยคือไปดูแบบมาจากไหนคุณพ่อออกแบบเองค่ะออกแบบเองก็เอาง่ายๆก็คือเป็นการนึกชอบของคุณพ่อเองใช่ค่ะหน้าบ้านชอบแบบนี้หรือว่าบันไดชอบแบบนี้ตรงนี้ต่ออย่างนั้นตามสไตล์พูดออกมาก็เป็นจินตนาการของคุณพ่อที่สร้างมาแต่จินตนาการที่คุณพ่อสร้างกลับไปเหมือนกับที่ที่หนึ่งใช่แล้วมันเลยส่งผลให้คนที่นี่ใช้ชีวิตแบบนิ่งไงแบบนั้นก็คือต้องอยู่ในนี้ที่เดียวเท่านั้นออกไปไหนก็ไม่ได้ก็เอาก็นี่ไงไม่มีงานออกไปไหนอ่ะก็ไม่ทำอะไรก็ต้องอยู่ในนี้ก็ใช้ชีวิตอยู่บนอยู่ในนี้กันไปเอาแต่น้องสาวก็ยังทำงานไปออกไปขายของออกไปเลยนะเพราะน้องสาวไม่ใช่คนกลุ่มนั้นอ้าวถ้างั้นนี่คุณเห็นครบแล้วอยู่หมดครบหมดแล้วก็ไม่ต้องตามไปนะพี่สาวอยู่แม่อยู่พี่สาวอยู่แม่อยู่พ่อเกือบจะอยู่แต่พ่อดันอยู่ข้างนอกเข้าใจคำนี้ไหมในสถานที่ในยุคนั้นพ่อเกือบจะอยู่แต่พ่อดันอยู่ข้างนอกแล้วทำยังไงว่าจะหลุดเรื่องนี้ได้นอกจากการหลังจากการบวชไปแล้วไม่อยากพูดคำนี้พูดเลยเปลี่ยนย้ายเหอะย้ายบ้านถ้าเป็นหนูนะหนูก็จะแนะนำว่าย้ายเหอะคือเป็นอยู่มันก็หนึ่งมันก็ไม่ใช่ที่ของเราเองถูกไหมคะสองเราก็ไม่ได้ทำมาหากินตรงนี้แล้วอะหมายถึงว่าไม่ได้จะต้องไปไหนมาไหนที่มันใกล้จากตรงนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราจะต้องไปตั้งต้นใหม่ไปนับหนึ่งใหม่แล้วมันได้นับอะก็ไปเถอะอย่ามัวแต่ย่ำอยู่กับที่แล้วมันยิ่งติดลบอ่ะมันใช้คำว่าคือคนบางคนอันนี้คุณพิมพ์ผมกำลังมองอยู่ว่าบางสิ่งที่เราไม่กล้าที่จะออกไปเผชิญโลกใหม่ของเราเนี่ยผมเข้าใจนะว่ามันติดหลายเรื่องทั้งเรื่องเงินเรื่องจะหาที่อยู่แล้วมันจะได้แบบนี้หรือเปล่าราคาเป็นแบบไหน อะไรต่างๆอันเนี้ยมันคือกรรมหนึ่งที่เราทำให้เราก้าวออกไปไม่ได้ใช่เราก็จะอยู่ตรงเนี้ยความคิดทุกคนมันก็จะคิดว่าเราจะต้องอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราอยู่แล้วมันไม่ดีมันลบอ่ะ
ผมไม่รู้นะหน้าขวาหลังก็ไปหมดแล้วมันไม่มีสภาพที่ชวนอยู่เออมันไม่มีสภาพที่ชวนอยู่เราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็โอเคอยู่นะเอาง่ายๆนะคะถ้าไม่มองในเรื่องของวิญญาณนะสมมติว่าหนูมองในเรื่องของกายภาพทั่วไปแล้วกันลักษณะเนี้ยอาชญากรรมมันเกิดง่ายขึ้นกว่าที่จะเป็นบ้านที่เขาอยู่กันครบๆอะค่ะหมายถึงว่าการโจรกรรมหรือยาเสพติดอะไรมันสามารถเกิดได้ง่ายกว่าที่เป็นบ้านที่เขาอยู่กันครบทั้งหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับและอีกอย่างนึงถ้าสมมติอาจารย์เต้แก้สมมุตินะเราทำได้ไหมเราทุบได้ไหมเราก่อได้ไหมเจ้าของบ้านเขาจะว่ายังไงคือตอนนี้ต้องบอกงี้เคสเนี้ยเป็นเคสนึงที่ผมหนักใจอย่างนึงคือมันทุบมันมีโจทย์เลยคือห้ามทุบครับเพราะเป็นบ้านเช่าใช่ไหมใช่มันเต็มที่ได้คือหมุนที่นอนถามว่าการหมุนการแก้เนี้ยชีวิตจะดีขึ้นไหมก็สมมติถ้าเราตี 100% เนี่ยก็อาจจะดีสัก 30% อาจจะได้งานใหม่อาจจะได้เงินเดือนขึ้นแต่มันก็แค่นก็วนกลับมาที่เดิมแต่อย่างน้อยถ้ามองในมุมผมมองว่าเป็นทุนที่จะไปอ่ะก็อันนี้ไปคิดต่อกันเองเป็นทุนที่จะขยับไปข้างนอกให้ได้คือหนูก็ไม่อยากจะแนะนำแบบนี้แต่คือมันปกติเราก็ไม่เคยแนะนำใครแบบนี้นะคือต้องบอกงี้ว่าเดี๋ยวทุกคนจะงงว่ามันแก้ไม่ได้แก้ได้ครับแต่ว่าเขาไม่ใช่เจ้าของบ้านพอเขาไม่ใช่เจ้าของบ้านเนี่ยการตัดสินใจอะไรอ่ะมันไม่ได้ครับเช่นจะทุบประตูก่อไอ้นั่นปิดไอ้นี่เสริมไอ้นั่นเขาทำไม่ได้เขาเป็นแค่ผู้มาอยู่อาศัยเพราะนั้นจะหมุนได้เต็มที่ก็คือที่นอนกับตู้ในห้องนอนเขามีสิทธิ์แค่นั้นแต่สิทธิ์เหล่านี้ที่จะหมุนจะย้ายเนี่ยมันอย่างน้อยเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พอเก็บหอมรอมริบไปหาห้องเช่าใหม่บ้านเช่าใหม่ที่อยู่ใหม่ได้ครับที่บอกว่ามันไม่มีทางนะว่าคือหนูก็พยายามคิดมาตลอดตั้งแต่ตอนเข้าบ้านมานะคะแต่ตอนนั่งอยู่หน้าบ้านตอนเย็นเองก็เถอะคือมันมีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งที่ตะโกนบอกว่าพวกมึงบอกมันให้ออกไปได้แล้วอ้าวใครอ่ะไม่รู้เป็นเสียงผู้หญิงที่ไม่รู้จักด้วยหนูมั่นใจว่าหนูไม่รู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่ะผมถ้าผมคิดคือสิ่งที่อยู่กับแม่หรือเปล่าอาจจะใช่เพราะหนูก็ไม่ได้ยินเสียงเขาไม่ชัดแต่คือเสียงเมื่อเย็นมันชัดมากดูพูดยังขนลุกอยู่เลยคือมันเป็นการพูดที่แบบว่าพวกมึงบอกพวกมันให้ออกไปได้แล้วอย่างเงี้ยอยู่ตลอดมาเป็นห่วงๆหายไปพักขนลุกหายไปพักหนึ่งก็มาใหม่เงี้ยหายไปพักหนึ่งก็มาใหม่เงี้ยเออจริงๆนะนี่ไม่ได้โกหกนะขอมันลุกที่ตีนลุกขึ้นหน้าเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่ชัดมากแล้วมันก็เลยเกิดคำถามขึ้นในใจว่ายังไม่ได้เข้าไปดูในบ้านเลยอาจจะมีวิธีแก้ก็ได้นะมันก็จะเถียงขึ้นมาอีกว่าพวกมึงบอกให้กลับได้แล้วครับอันนี้คุณพิมพ์ต้องลองคุยกันเองที่บ้านนะเพราะว่ามีถึง8ชีวิตที่อยู่ซึ่งผมเชื่อว่ามันต้องมีการโต้แย้งกันพอสมควรกับเรื่องนี้ว่าเฮ้ยแปลความคิดมันเป็นยังไงทั้งหมดเนี่ยที่ฟังอยู่ตอนนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ได้ทั้งหมดเนี่ยผมอาจจะแต่งเรื่องขึ้นมาอาจารย์เต้ก็อย่างแต่อย่างของอาจารย์เต้เนี่ยมันยังมีทิศทางเขาเรียกอะไรมีหลักการของมันอยู่เป็นขั้นตอนว่าบ้านลักษณะแบบนี้ความสูงแบบนี้มันถูกเขียนเป็นตำราแต่สิ่งที่อ๊อฟพูดทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันย้อนอดีตชาติไปดิฟเฟอเรนซ์กับภาพเทียบเคียงนะเออเดี๋ยวผมเอาไม่สามารถมาเทียบได้นะขออภัยจริงๆถ้าเทียบไปเนี่ยเดี๋ยวจะมีตายแน่นอนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปคุยกับที่บ้านดูคือต้องบอกงี้พอผมเข้ามาในบ้านผมเห็นรูเนี้ยแล้วพี่ก็เล่าว่ามีสรรพสัตว์ขึ้นมารูเนี้ยมีอะไรนะเขาเรียกว่าตัวเหี้ยตัวเงินตัวทองตัวเงินตัวทองคราวเนี้ยไอ้คำเนี้ยคือมันสะท้อนใจผมคือโบราณเขาว่าตะกรวดเหี้ยเล่นวิ่งขึ้นเรือนมันคือบทธรณีสารนั่นว่าบ้านนี้อยู่ไม่ได้ถ้ามันขึ้นก็ต้องทำธรณีสารล้างแต่ผมก็ไม่ถามแหละเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ล้างถามว่าที่เหตุที่ต้องใช้ยาแรงต่างๆกับบ้านนี้เนี่ยคือมันเป็นเหตุต้องทำอย่างนั้นจริงๆไม่ได้มาบิ้วว่าแบบเอไปบวชไปบวชอ่ะอันนี้เป็นเรื่องราวที่โอ้โหเป็นเคสแรกที่บอกว่าบวชเธอขอร้องหรือบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ได้จริงๆออกเถอะนะแต่ถ้าจะแก้ยังไงเนี่ยไปดูลึกๆสำหรับใครบ้านที่มีลักษณะสูงแบบนี้ไปตามได้ในอาจารย์เต้นะฮะวันนี้
น่าจะเคลียร์มาแล้วนะค่ะผมให้คุณออฟฟังหน่อยบางทีเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าเราทำอะไรไว้ในอดีตนะคะครับขออย่างเดียวว่าชาติเนี้ยเราอย่าทำเพิ่ มเราพยายามทำกงล้อของความดีให้มันนำหน้าไปให้ได้มากที่สุดแล้วมันจะนำหน้าไปได้มากที่สุดได้ยังไงการไปเร็วของมันเนี่ยมันจะเร็วได้ดีที่สุดก็คือการภาวนาครับต่อให้เราทำทานเท่าไหร่อะค่ะมันก็ไม่เท่ากับการรักษาศีลให้ครบหรือรักษาศีลให้ครบเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่เท่ากับการได้นั่งภาวนาแล้วได้สมาธิเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหันมาภาวนาเถอะค่ะภาวนามันมีวิธีอยู่หลายวิธีด้วยกันลองศึกษาดูไม่ต้องใช้วิธีการนั่งบำเพ็ญเสมอไปก็ได้แต่ไม่ได้ภาวนาเดี๋ยวไม่ทำงานทำการนะถูกต้องก็ต้องทำทำงานทำการด้วยนะเสมอค่ะนั่งภาวนาโอ้ทำไมเงินไม่มาไม่ได้ไม่มาหรอกถ้าไม่ทำงานถูกต้องแบ่งเวลาให้ดีครับจันเต้ครับก็อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มันน่ากลัวเรื่องของภพชาติยิ่งเราแสวงหาเงินทองเท่าไหร่เรายิ่งห่างจากการหลุดพ้นมากเท่านั้นครับเพราะมันก็จะสะสมกิเลสไปเรื่อยๆพอถึงวันหนึ่งที่ในภพชาตินึงที่เราทำไม่ดีเนี่ยคือผลกรรมเพราะนั้นไม่ว่าจะยังไงก็พยายามห่างจากโลภะโทสะโมหะหลงโกรธขุ่นใจหรือลุ่มหลงพยายามห่างแล้วก็พยายามทำกุศลทำบุญเยอะๆจะได้หลุดพ้นได้อ่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับผมขอขอบคุณ Air Mudet Dell Technology Hello Solar Monkey Direct ไทยประกันชีวิตเอศักดาคมอ้าปากค้างสตูดิโอครับและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการ The Sixth Sense คนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับสู้ๆนะฮะ